สวัสดีค่ะสวัสดีชาว PPS ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับ PPS New แล้วก็หนูนาค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่านอกจากเซอร์วิสในการบริหารควบคุมการก่อสร้างแล้วนะคะ PPS เรายังมีเซอร์วิสใหม่ที่สามารถทำได้ด้วยค่ะนั่นก็คือการทำบีมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะหนูนาจะพาทุกๆคนนะคะไปรู้จักกับบีมทีมค่ะเขาจะมีใครบ้างทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะผมอาจารย์ทัศกรเรื่องพุกนะครับวันนี้เรากำลังอบรมเรื่องของตัวกระบวนการทำงานโครงสร้างแบบแอดวานซ์เพื่อเตรียมตัวทีมนี้ไปทำงานของส่วนงานดีไซน์ของโครงการงานที่เราเอาเข้าไปใช้สามารถอะแดปทีฟได้ทุกโครงการที่จะไปใช้นะครับไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะแค่โครงการของตัวรถไฟอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยครับทั้งในทั้งอินเทอร์เน็ตเองทั้งใน YouTube เองนะครับหรือว่าในที่เราไปเสิร์ชจาก Google เองเนี่ยมันจะมีข้อมูลบิมเยอะมากนะครับทีนี้กระบวนการเสิร์ชข้อมูลบิมเนี่ยผมก็ฝากไปว่าเราควรเข้าไปดูในทั้งหลายพาร์ทหมายความว่าทั้งในของต่างประเทศเองนะครับทั้งในของบ้านเราเองนะครับแล้วก็มันจะมีบิมเวิลด์บิมนิวอะไรพวกนี้นะครับเราลองเข้าไปดูว่าทิศทางของการทำงานของบิมในปัจจุบันเนี่ยมันก้าวไปในรูปแบบไหนแล้วนะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเราก็มาดูว่าส่วนที่เราจะต้องทำเราควรจะปรับปรุงอะไรแล้วเพิ่มพัฒนาอะไรเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มามีโอกาสก็จะได้เจอกันในการอบรมครั้งถัดไปนะครับซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับมาถึงชาเลนจ์ของเราในเทปนี้นะคะอย่างคุณโอมเนี่ยค่ะเป็นสถาปนิกใช่ไหมเก่งการออกแบบแล้วความรักเนี่ยค่ะออกแบบได้ไหมคะความรักออกแบบไม่ได้ครับผมเพราะว่าทาทยังเคยบอกไว้ไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าเกิดไม่ทันโอในเออใช่หรือเปล่าแค่เธอรักฉันแค่เธอรักฉันแค่นั้นที่ใจรักมันออกแบบไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องออกแบบอะไรเหมือนมันไม่ต้องดีไซน์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมเราจะมาถามคำถามหนึ่งในทีมบีมนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในด้านความรักค่อนข้างมากนะครับผมใครๆก็เรียกใครๆก็เรียกเขาว่าพ่อหนุ่มนักรักนะครับผมขอเชิญพบกับพี่ป้องครับผมออกแบบโครงสร้างได้แล้วแล้วความรักออกแบบได้ไหมออกแบบไม่ได้ครับทำไมพี่เป็นนักรักพี่ต้องออกแบบความรักได้ยกตัวอย่างงานออกแบบความรักที่ประสบความสำเร็จคือตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนโอ้โหแล้วจะพี่สามารถขายของได้เลยนะคนดู300กว่าคนเป็นผู้หญิงครึ่งนึงไม่รู้อ่ะไออุ๊ดใช่ไหนดิไอเนี่ยมันแบบว่ามันมีความรักก่อนผมนะเนี่ยไหนคุณอู๊ดคุณอู๊ดความรักของคุณอู๊ดออกแบบยังไงคะออกแบบได้ไหมคะก็ต้องตามสภาพบางทีก็ออกไม่ได้บางทีก็ออกได้เราอันที่ออกแบบได้ออกแบบยังไงวางแผนดีๆครับคุณหนึ่งคะรักออกแบบได้ไหมคะฮะอะไรนะได้อะได้ได้หมดไหนออกแบบยังไงยกตัวอย่างการออกแบบความรักที่ประสบความสำเร็จเราต้องการปลายทางยังไงต้องดูปลายทางก่อนครับว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องมองไปไกลๆเลยฮะ10-20ปีว่าตอนณวันนี้ของอีก20ปีเราจะใช้ชีวิตยังไงครับเราถึงจะสามารถย้อนกลับมาได้ว่าเราต้องใส่อะไรเข้าไปให้มันครบถ้วนได้ครับคุณพลอยเราเป็นสถาปนิกออกแบบโครงการมาเยอะแยะแล้วความรักออกแบบได้ไหมคะความรักออกแบบได้ค่ะออกแบบยังไงล่ะนั่นน่ะสิคะยังไม่เคยมีความรักเหมือนกันประกาศหาตรงนี้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะความรักออกแบบได้ไหมคะได้ครับออกแบบยังไงดีคะมันต้องถามอีกฝ่ายนึงด้วยครับต้องออกแบบร่วมกันนะครับต้องออกแบบร่วมกันนะครับมีอะไรก็
คุยร่วมกันอย่างเงี้ยครับโควันเยอะๆนะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วคนเดียวมันช่างเปล่าเปลี่ยวหัวใจค่ะแล้วนี่ก็คือบีมทีมนะคะแล้วก็ทั้งหมดชาเลนจ์ของเราในวันนี้ค่ะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะ PPS News จะพาทุกคนนะคะไปติดตามเรื่องราวอย่าลืมชมกันนะคะบริการทั้งดีและด่วนคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจเรื่องความรักเราก็ช่ำชอง